สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายในหน้าที่18นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนแล้วก็เริ่มดูข้อที่1ในข้อที่1นั้นเรื่องของ past tense นะคะก็คือเราจะต้องเข้าใจหลักของ past tense ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ action นะคะคุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วว่า past tense นั้นจะมีทั้งหมด4 actionaction แรกก็คือ simple ถูกไหมคะซึ่ง simple นั้นก็คือ we แล้วคำว่า past เนี่ยก็คือช่องที่2เพราะฉะนั้น past simple tense เนี่ยก็คือ verb ช่องที่2นั่นเองค่ะ action ถัดมาเป็น action continuous นะคะซึ่งเป็น action ที่บ่งบอกว่ากำลังกระทำสิ่งนั้นอยู่ณเวลาที่เจาะจงนะคะเจาะจงในอดีตนั่นเองค่ะนะคะซึ่งโครงสร้างนั้นก็คือ verb to be ตามด้วย verb ing นะคะซึ่งพอเราเอา verb 2เข้ามาตัวนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็น was และ were นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing ตามรูปแบบสีชมพูโครงสร้างที่3นะคะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า past เป็นโครงสร้างที่เรียกว่า perfect นะคะลูกเอา action มันก่อน action นี้ perfect หมายถึงสมบูรณ์สมบูรณ์หมายถึงเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นหมายถึงเสร็จสิ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเสร็จสิ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ perfect เนี่ยคือ have บวก verb 3ทีนี้พอเราใส่อดีตเข้าไปก็คือมันก็จะเปลี่ยนเป็น had นะคะตามด้วย verb ช่องที่3นั่นเองค่ะส่วน action สุดท้ายนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะ action สุดท้ายนะคะก็คือ action perfectแล้วก็คู่กับ continuous นะคะ perfect continuous นั้นโครงสร้างมันคือ perfect ก็คือ have บวก verb ช่องที่3แล้วตามด้วย continuous ก็คือ be บวก verb ing ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น be เนี่ยจึงต้องเป็นช่องที่3แปลงร่างเป็น have บวก been บวก verb ing นะคะทีนี้พอเราดึง2ลงมาเพราะฉะนั้น have ตัวเนี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนเป็น had แล้วก็ใส่ been แล้วก็ใส่ verb ing นั่นเองค่ะนะคะซึ่งโครงสร้างของ perfect con เนี่ยหมายถึงกำลังทำอะไรก็ได้นานๆไม่หยุดนะคะไม่หยุดซึ่งตามในหนังสือที่เราเคยเรียนเนี่ยเขาบอกว่าอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนั้นเขาทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานไม่เคยหยุดเพื่อทำงานอื่นๆหรือหยุดการทดลองเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใช้โครงสร้างของ perfect continuous และนักเรียนจำเอาไว้เลยค่ะว่าจะต้องมีคำว่า for เสมอนะคะจะต้องมีคำว่า for เสมอซึ่ง for นั้นจะต้องตามด้วยระยะเวลานะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจโครงสร้าง action ทั้งหมดแล้วนักเรียนต้องเข้าใจลักษณะของ tense คู่ด้วยนะคะซึ่งคุณครูได้สอนเป็นเซตไปเซตที่1นั้นเป็นเซตของกลุ่มของsimple tense นะคะ simple tense กับcontinuous นั่นเองลักษณะของเซตคู่แรกนะคะ subject ค่ะตามด้วย was หรือ were นะคะตามด้วย verb ing โดยมีคำเชื่อมนั้นก็คือคำว่า while หรือคำว่า as นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย subject บวก was were แล้วก็ตามด้วย verb ing เช่นเดียวกันนะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าทำไปพร้อมๆกันคือกำลังทำพร้อมกันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเพราะคำว่า while กับ as แปลว่าในขณะที่เห็นไหมคะต่อไปโครงสร้างที่2นะคะก็คือ subject ค่ะตามด้วย was were เหมือนกันนะคะตามด้วย verb ing เหมือนกันนะคะแต่โครงสร้างนั้นก็คือคำว่า when แปลว่าเมื่อหรือตอนที่ตามด้วย subject บวก verb ช่องที่2นั่นเองนะคะหมายความว่าอย่างไรคะก็คือขณะที่กำลังทำอย่างหนึ่งอยู่เหตุการณ์ก็เข้ามาแทรกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคอนเซปต์ของการแทรกขัดจังหวะนั่นเองซึ่งข้อ2นั้นก็จะลิงก์กันกับข้อ3นะคะก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่2แล้วก็ใส่คำว่า while หรือคำว่า as นะคะแล้วก็ตามด้วย subject แล้วก็ was were แล้วก็ตามด้วย verb ing นั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้ก็เหมือนกันค่ะแปลว่าอะไรคะเกิดเหตุการณ์แทรกขึ้นมานะคะเกิดเหตุการณ์แทรกขึ้นมาขณะที่กำลังทำบางอย่างอยู่โอเคไหมคะข้อ2เนี่ยคือกำลังทำแล้วก็มีเหตุการณ์แทรกส่วนข้อ3เนี่ยเหมือนกันค่ะก็คือมีเหตุการณ์แทรกขณะที่ทำอะไรอยู่นั่นเอง
พราะฉะนั้นเราสามารถสรุปตรงนี้ได้ว่านะคะถ้านักเรียนจะใช้ while จะต้องเป็นโครงสร้าง was บวก were บวก verb ing นะคะเห็นไหมคะซึ่งเหมือนกับเส้นสีน้ำเงินที่คุณครูได้ลากทั้ง2ข้อแต่ในขณะเดียวกันถ้านักเรียนใช้ when นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องตามด้วย verb ช่องที่2อันนี้คือเซตที่1นะคะถัดมาคือเซตที่2ค่ะเซต2นั้นเป็นเซตที่เกี่ยวข้องกับsimple tense นะคะ simple tense กับ perfect นั่นเองนะคะ perfect ก็จะรวมไปทั้ง perfect ธรรมดาและ perfect con นะเซตที่2นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะคำเชื่อมก็คือ before และ after นะคะเพราะฉะนั้น subject บวก verb ช่องที่2ก่อนตัวนี้ before ไม่ใช่ค่ะ after นะคะAfter แล้วก็ตามด้วย subject บวก had บวก verb ช่องที่3คำว่า after นั้นแปลว่าหลังจากเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นะคะเหตุการณ์ทำอันนี้อันที่1เหตุการณ์อันเนี้ยทำเกิดขึ้นนะคะเป็นข้อที่2เกิดขึ้นหลังจากทำข้อ1นี้อย่างเช่นเรากินข้าวหลังอะไรคะหลังอาบน้ำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกินข้าวก็คือ had dinner นะคะพอเราใส่คำว่า after เข้าไปก็คือ had taken a shower เห็นไหมคะว่ามันจะต้องเป็นโครงสร้าง had บวก verb 3แล้วก็ had ธรรมดา dinner ไม่ใช่ verb นะลูกนะคะนี่คือเซตที่2ข้อ1เพราะฉะนั้นในทางกลับกัน2ข้อนี้มันจะลิงก์เข้าหากันนะคะในข้อที่2เนี่ยก็คือ subject ค่ะตามด้วย had บวก verb 3แต่คำเชื่อมนั้นจะเปลี่ยนเป็นคำว่า before ตามด้วย subject บวก verb 2นั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะแปลว่าอะไรลูกมันก็จะแปลว่าเราเนี่ยเป็นไงคะ I had taken a shower beforeBefore I had dinner เห็นไหมฮะว่าโจทย์ตัวนี้เป็นช่อง2โจทย์ตัวนี้เป็นช่อง3นะฮะโอเคอีกอันนึงค่ะเป็นเซตที่2ข้อที่3ก็คือ subject ตามด้วย had บวก verb 3นะคะแล้วคำเชื่อมนั้นก็คือคำว่า by the timeข้อนี้เคยออกข้อสอบ N ด้วยนะคะลูกคำว่า by the time เนี่ยมันแปลว่าในตอนที่นะฮะแปลว่าในตอนที่เพราะฉะนั้น by the time จะต้องตามด้วย subject บวก verb 2เสมอนะคะ subject บวก verb 2เสมอซึ่งคุณครูเคยให้ตัวอย่างไปแล้วนะคะก็คือ my mom had cooked by the timeI came in ก็คืออะไรคะแม่ของฉันเนี่ยทำกับข้าวเสร็จแล้วตอนที่ฉันเข้ามาในบ้านแสดงว่าเสร็จสิ้นก่อนที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะส่วนข้อที่4ค่ะก็คือ subject นะคะบวก had บวก been แล้วก็ verb ing แต่ก็ยังคงมีคำเชื่อมว่า by the timeนะคะหลัง by the time เป็นกฎเฉพาะเจาะจงเลยค่ะว่าหนูต้องตามด้วย verb ช่องที่2นะคะแต่ความหมายนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะเปลี่ยนไปอย่างไรคะก็คือทำนานๆ นะคะตอนที่เกิดอะไรขึ้นเพราะตัวอย่างที่คุณครูเคยให้ไปก็คือ I had been teaching for 30 yearsBefore I retired เห็นไหมฮะเป็นตัวเลขนิดหนึ่งนะคะ had been teaching สังเกตว่าถ้านักเรียนใช้โครงสร้าง had บวก been บวก verb ing เมื่อไหร่ก็ตามหนูต้องมี for ถูกไหมฮะตามที่ action ที่คุณครูเคยสอนในข้อที่4นั่นเองนะคะก็คือ perfect con จะต้องมีคำว่า for เสมอนั่นเองนะคะโอเคค่ะเมื่อสักครู่นั้นนะคะคุณครูได้อธิบายเซตที่2ไปแต่คุณครูขอเพิ่มเซตที่1อีกนิดนึงนะคะลูกเซตที่1นั้นข้อที่4ค่ะลูกก็คือ subject บวก verb 2ตามด้วยคำเชื่อมก็คือ when นะคะ
แล้วก็เป็นโครงสร้างเดิมก็คือ subject บวก verb 2ในที่นี้คุณครูเคยอธิบายแล้วว่าเกิด b ปั๊บเอ้ยเกิด a ปั๊บเกิด b ทันทีนะคะเกิด a ปั๊บเกิด b ทันทีนั่นเองเช่นเปิดประตูปั๊บเปิดไฟทันทีทำนองนี้ดังนั้นเราเข้าใจในเซตที่1และเซตที่2เรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อคำถามที่3เลยนะคะข้อคำถามที่3นั้นเรามาดูลักษณะของ tense คู่ tense คู่ที่1นั้นคำเชื่อมของเขาค่ะคือคำว่า while นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่า while จะต้องตามด้วยโครงสร้าง was verb verb ing ก็คือขณะที่เขากำลังเพ้นขณะที่เขาเนี่ยกำลังเพ้นผ้าเห็นไหมคะเพ้น the wall ไม่ใช่เพ้นผ้าเพ้น the wall ก็คือฝาผนังนะคะเขาเนี่ยก็ broke his arm ก็คือแขนหักขณะที่เขากำลังทาสีฝาผนังบ้านนะคะส่วนข้อที่2ค่ะก็คือ finally เป็นคำที่บ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นและจบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจบเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ใช้คำว่า past นะคะเป็นช่องที่2ก็คือ simple tense ได้เลยนะคะทีนี้พอเรามาดูโจทย์อีกข้อนึงหลังจาก full stop หนูจะเห็นคำว่า 4 months คำว่า 4 months หมายถึงเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนั่นหมายความว่า she ได้เรียนมาอย่างหนักมากเป็นระยะเวลาหลายเดือนโดยไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคอนเซปต์นานๆถ้าเป็นคอนเซปต์นานๆแบบนี้นักเรียนจะต้องใช้โครงสร้างของ had บวก beenบวก verb ing ค่ะเพราะฉะนั้น study ก็เลยกลายเป็น studying นั่นเองนะคะลำดับถัดมาค่ะคือคำว่า how long how long ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คำตอบของ B คือ for more than 20 years นะคะ for more than 20 years เป็นระยะเวลามากกว่า20ปีนั่นหมายความว่าการถามแบบนี้เป็นการถามอะไรที่ทำมานานๆก่อนที่อะไรคะลูก before หนูเห็นคำว่า before หลัง before แน่นอนว่าหนูจะต้องใช้โครงสร้าง verb ช่องที่2เพราะฉะนั้นคำตอบข้างหลังนี้ก่อนนะคะก็คือ retired ทีนี้ถามคำว่า how long เป็นตัวบ่งบอกให้รู้ว่ามันสอดคล้องกับโจทย์ของคำว่า for more than 20 years นะคะก็ต้องใช้โครงสร้างนานๆนานๆก็คือ had นะคะบวก beenแล้วก็บวก verb ing ก็คือ working แต่โจทย์ในข้อนี้นั้นเป็นลักษณะของประโยคคำถามเพราะฉะนั้น had been working ก็ต้องถามเป็น had Mary อะไรคะ had Mary been working ถูกไหมคะ had Mary been working เมื่อสักครู่นี้คำตอบก็คือคำว่า retired หลังคำว่า before นั่นเองถูกไหมคะ retired ลำดับต่อไปข้อที่4ค่ะก็คือคำว่า whileเป็นอะไรคะเป็นคำเชื่อมประโยคที่รู้ว่าหลัง while ต้องเป็น was were บวก verb ing ก็คือ while I was walking home last night เห็นไหมคะ I เกิดอะไรขึ้นลูกขณะที่ฉันกำลังเดินกลับบ้านเนี่ยนะคะฉันก็เดินไปชนกับซารีเพราะฉะนั้นชนแล้วชนเลยจะไม่มีการชนอยู่ไปคู่กันเสมอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น bumped นั่นเองค่ะลำดับถัดไปค่ะก็คือคำว่า the sun นะคะ the sun นั้นส่องแสง the bird นั้นกำลังร้องเพลงแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่า as เป็นตัวบ่งบอกให้รู้ว่าขณะที่กำลังขับรถไปยังในเมืองนะคะก็คือ we were driving ถูกไหมคะทีนี้พระอาทิตย์นั้นมันก็ต้องส่องแสงไปคู่กันกับขณะที่เราขับรถยนต์ถูกไหมคะพร้อมทั้ง birds นั่นเองก็ต้องคู่กันกับขณะที่กำลังขับรถยนต์เพราะฉะนั้น the sun was shining นะคะ the sun was shining and the birds were singing นะคะก็ต้องเป็น ing หมายถึงทำกันไปคู่ขนานกันทั้งคู่นะคะต่อมาข้อ6ค่ะ we finished the main course and เป็นไงคะลูกคำเนี้ย finish คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นคะขณะที่กำลังรอ dessert for ตัวนี้ไม่ใช่ระยะเวลาที่จะใช้กับโครงสร้างนานๆแต่ for มันมาจากเซตคู่ collocation ที่แปลว่ารอถูกไหมคะเขาเนี่ยรออาหารของหวานนะคะคำเชื่อมที่แท้จริงเลยก็คือคำว่า when นะคะเพราะฉะนั้นหลัง when จะต้องตามด้วย verb ช่องที่2 ring จึงต้องเปลี่ยนเป็น rang เมื่อตอนที่ fire alarm เนี่ยก็คือสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้นะคะได้ดังขึ้นแสดงว่าสัญญาณตัวนี้เป็นตัวขัดจังหวะขณะที่กำลังรอ
ของหวานนะคะเราจึงเดาได้เลยว่าข้อที่2นะก็เลยกลายเป็น we were and were waiting ถูกไหมคะ were waiting for dessert when the fire alarm rang ทีนี้พอมาดูข้างหน้าก็คือคุณกินเสร็จแล้วถูกไหมคะซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งมันก็เลยกลายเป็น had แล้วก็ตามด้วย finished นั่นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เลยเป็น had finished นั่นเองนะคะลำดับต่อไปค่ะข้อที่7นะคะก็คือ you work last night คำนี้เป็นคำบ่งบอกอดีตที่จบและจบเลยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น did you work last night นะคะคำตอบเป็น yes actually แล้วมีคำว่า until จนกระทั่งถึง11นาฬิกาก็เลยกลายเป็นว่าฉันไม่ได้ออกจนกระทั่งถึง5ทุ่มนะคะก็กลายเป็น I did not leave until 11 p.m. นะคะคำตอบเป็น simple หมดเลยต่อมาค่ะให้นักเรียนจำโจทย์ข้อนี้ก็คือ before นะคะถ้านักเรียนเห็นคำว่า before ซึ่งอยู่ท้ายสุดของประโยคแน่นอนค่ะว่ามันไม่ได้แปลว่าก่อนถูกไหมลูกเพราะมันมีคำเชื่อม but อีกตัวนึงเป็นตัวเชื่อมประโยคด้วยกันก็คือลอนน่ะเคยไปฝรั่งเศสมาก่อนนะนะคะคำนี้มันแปลว่ามาก่อนซึ่งมันเป็นคำสร้อยนะคะเช่นฉันไม่เคยกินมาก่อนฉันไม่เคยไปมาก่อนฉันไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะภาษาไทยยังคงพูดคำว่ามาก่อนได้เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือ I have never done it before แปลว่าฉันไม่เคยทำมาก่อน I have ever eaten it before ก็คือฉันไม่เคยกินมันมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างแบบนี้หนูจะต้องใช้โครงสร้าง perfect เท่านั้นค่ะก็คือ she had visitedนะคะ she had visited France before but she เป็นไงคะ only ไปแค่เมื่อเดือนที่แล้วไปมาแล้วกลับมาแล้วก็กลายเป็น but she only went to Paris last month นะคะก็คือเดือนที่แล้วไปปารีสมาต่อมาข้อที่9ค่ะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคำว่า last night นะคะJamie at the party last night ก็คือคุณเจอหรือเปล่าเป็นการถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ did you seeทีนี้พอเรามาดูคำตอบนะคะนักเรียนเจอคำว่า by the time พอเจอ by the time ปั๊บกดเหล็กเลยก็คือนักเรียนต้องเป็น verb ช่องที่2เพราะฉะนั้น by the time I got there ตอนที่ฉันไปที่นั่น she มีคำว่า already คือเขาออกไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เลยกลายเป็น he had already left นะคะ he had already left ต่อไปค่ะนักเรียนดูข้อนี้มีคำเชื่อมคือคำว่า when ถูกไหมคะ when หลัง when ต้องเป็นช่องที่2ซึ่งช่อง2ก็คือ she heard นะคะขณะที่เป็นไงคะเอมี่เนี่ยเดินกลับบ้านเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ walk กำลังเดินอยู่และมีเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกนะคะเพราะฉะนั้นเอมี่ was และก็ตามด้วย walking home นะคะคำตอบ10ข้อนี้ก็จะเป็นดังนี้ค่ะลำดับถัดไปค่ะก็คือข้อที่4นะคะ When she entered the flat she found หนูดูค่ะคำเชื่อมตัวแรกก็คือคำว่า when นะคะหลัง when ต้องเป็น verb ช่องที่2แน่นอนหลังจากนั้นค่ะ she found ถูกไหมคะลูก she เนี่ยไปเจอพอเข้ามาที่บ้านปั๊บเกิด be ทันทีเลยก็คือเข้ามาปั๊บเจอทันทีเจอว่าใครคะใคร break in เนี่ย break in หมายถึงบุกรุกเข้ามาคนคนนั้นอ่ะโจรคนนั้นอ่ะเขาบุกรุกก่อนที่หล่อนจะมาเจอก่อนที่หล่อนจะเข้าแฟลตด้วยซ้ำไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งจึงจำเป็นต้องใช้ข้อนี้ค่ะลูกนะคะ had broken นั่นเองลำดับต่อไปข้อที่2ค่ะนักเรียนเจอว่า had been driving หรือ was driving home คะในขณะที่โจทย์เนี่ยเขาใช้คำว่า crashed หมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นไงคะตุ้มชนต้นไม้เหตุการณ์ที่แทรกนั่นเองเพราะฉะนั้นแทรกขณะที่กำลังเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็น he was driving home นะคะ he was driving home ขณะที่เขากำลังขับรถก็มีเขาก็ไปชนต้นไม้เพราะฉะนั้นคำเชื่อมนะคะก็ต้องเป็น when เพราะสอดคล้องกับ crash ต้องเป็นช่องที่2ต่อมาข้อที่3ค่ะ when Laura arrived หรือว่า had arrived at the restaurant Tony ก็กลับบ้านแล้วแสดงว่าหลัง when เป็นคำเชื่อมอย่างหนึ่งต้องเป็นเชื่อมกริยาช่องที่2นะคะคำตอบก็เลยกลายเป็น arrived ช่องที่2นั่นเองค่ะโทนี่เนี่ยก็ได้ออกไปแล้วคำว่าออกไปแล้วก็คือ gone ไปเลยค่ะ he had gone home นะคะไม่มีโครงสร้าง been กับ gone แล้วลูกนะคะโครงสร้างนี้
ป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์นึงก็จริงนะคะแต่สำนวนที่บอกว่าแฮดก่อนก็คือไปแล้วไม่กลับมาที่งานปาร์ตี้นั้นหรือร้านอาหารนั้นอีกแล้วนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะหนูจะใช้ when หรือหนูจะใช้ why เราต้องมาดูที่คำว่า walked นะคะซึ่ง walk ตัวนี้เนี่ยมันเป็นช่องที่2ค่ะพอเป็นช่อง2ปั๊บนักเรียนต้องใช้ when ทันทีต่อไปค่ะ into the room he had just หรือ yet ค่ะ just แน่นอนค่ะอันเนื่องมาจากว่า yet นั้นจะต้องเป็นโครงสร้างที่อยู่หลังสุดของประโยคและจะต้องเป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ afterหนูเจอคำว่า after แน่นอน after he had been living หรือว่า after he lived after he they lived there since หรือ for แน่นอนคำตอบมันคือ 2 years เพราะฉะนั้นต้องใช้ for เพราะมันเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะในเมื่อมันมี for เกิดขึ้นหนูก็ต้องใช้โครงสร้างของ had บวก been บวก verb ing ก็คือ had been living there since หรือ for คะ for 2 years นั่นเองเป็นระยะเวลา2ปีลำดับถัดไปค่ะข้อที่6 he didn't shave หรือ he hadn't been shaving แน่นอนค่ะว่ามันเป็นเรื่องของ this morning เขาไม่ได้ทำอย่างสมบูรณ์ถูกไหมคะก็คือเขาไม่ได้โกนหนวดน่ะพอเขาไม่ได้โกนหนวดก็คือ he didn't shave เลยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีเวลานะคะเป็นเรื่อง simple ธรรมดาจบแล้วจบเลยนะคะนักเรียนไม่สามารถใช้โครงสร้าง had บวก been หรือ verb ing ได้เพราะตัวนี้มันแปลว่านานๆถ้าหนูใช้โครงสร้างนี้แสดงว่าเขาเนี่ยเชฟหรือโกนหนวดตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเที่ยงมาถึงเย็นก็คือเป็นไงคะไม่เหมาะสมกับบริบทในข้อที่6นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะหนูจะใช้คำว่า while หรือว่า after คะหนูดูโจทย์ค่ะเขาบอกว่า graduated ซึ่งจริงๆแล้ว verb ตัวนี้เป็นช่องที่2มันจะต้องใช้กับwhen ถูกไหมคะแต่มันมีตัว choice มาให้คือ after กับ while ซึ่งตัวที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือ after after he graduated from university he อะไรคะ joy ก็คือหลังจากที่เขาทำอันนี้เสร็จแล้วเขาก็ไป join army ต่อไปนะคะต่อมาข้อที่8ค่ะก็คือ she had been watching หรือว่า watched เมื่อตอนที่ทอมเนี่ยกลับเข้ามาที่บ้านก็แน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของการทำงานหรือทำอะไรเนินนะคะหนูก็ต้องใช้บวก had บวก been บวก verb ing นั่นเองก็คือหล่อนกำลังดูเป็นไงคะดูทีวีอยู่นะตอนที่ทอมเนี่ยเดินเข้ามาที่บ้านนะคะต่อมาคำตอบก็เลยกลายเป็น when นั่นเองต่อมาข้อที่9ค่ะ he was having a bath when the light went out นะคะข้อนี้เป็นโจทย์ที่เราเคยเจอเสมอค่ะว่าขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นไฟก็ดับนั่นเองนะคะส่วนข้อที่10ค่ะ she had never been คำว่าhad never been แปลว่าไม่เคยไปนะคะแล้วหนูเคยเจอแล้วว่าระหว่าง before กับ after เนี่ยหนูจะแปลตัวไหนดีที่สุดคะก็คือไม่เคยไปมาก่อนและนั่นก็คือคำว่า before นั่นเองนะคะข้อ10ก็เลยตอบคำว่า never กับ before ค่ะสำหรับหน้าที่18ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ